เริ่มวิ่งไปกันต่อนะคะไม่ใช่ไม่ต่อแล้วตอนนั้นเราสวยแล้ว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 เขารู้ว่าดีนะไม่ต้องฝึกหรอกแล้วถอดเสื้อถอดเสื้อเอาอีกแล้วไม่เอ็กซ์ใช่เลยครับเอ็กซ์ขอบคุณค่ะไม่แน่ได้ค่ะจะมั่นใจได้ข้างบนของเราขอบคุณค่ะได้อย่างลุ้นไม่อยู่ข้างล่างค่ะโอเคค่ะนะคะโอ้อุ้ยขอบคุณค่ะงานนี้ไหนมีรองเท้าแตกด้วยล่าสุดเปลี่ยนรองเท้าไปเลยเป็นรอยแดงอ่ะมาเป็นรับนางฟ้าเนี่ยนะคะ5 4 3 2ไหนคะให้หนูพูดในสิ่งที่อยากพูดเลยอยากพูดอะไรกันเนาะเกิดขึ้นมาเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยได้ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะมาอยากจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มพูดตั้งแต่ว่าช่องดาวิกาชาแนลแล้วกันค่ะดาวิกาชาแนลเนี่ยเป็นช่อง YouTube ของดาวิเองค่ะที่เพิ่งเริ่มมาทำคอนเทนต์อย่างจริงจังนะคะแล้วก็มีรายการชื่อว่าเพื่อนใหม่ค่ะทำมา3เทปแล้วทุกคนและเทปนี้นะคะเทปที่3เนี่ยก็เป็นเทปที่มีกระแสแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นเนาะซึ่งมันมีคำถามในนั้นนะคะในดีเทลมันมีคำถามเป็น10คำถามแหละแต่คำถามที่เซนซิทีฟอะค่ะมี2คำถามด้วยกันซึ่งวันนี้ณวันที่ดาวิรู้ว่ามันมีกระแสค่ะดาวิก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดค่ะทุกคนเราไม่สามารถทำให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกได้และมันก็คือบทเรียนในชีวิตของดาวิในการที่เราเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันไม่โอเคเราก็ต้องออกมายอมรับอะค่ะแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำผิดอยากจะขอโทษค่ะวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยแล้วก็อยากจะขอโทษทุกๆคนจริงๆว่าขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วเราไม่ได้รอบคอบพอค่ะแล้วก็ใหม่ขอประกาศว่าใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะเพราะว่าใหม่จะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทำแทนแล้วค่ะเพื่อนใหม่ก็คือจะจบไปเลย EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะแล้วก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะไปเป็นบทเรียนของชีวิตและดาวิก็เชื่อว่าดาวิจะพัฒนาแล้วก็ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคตครับผมมันเครียดมันกดดันอะไรที่ผ่านมากับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ถามว่าเข้มแข็งขึ้นเยอะมากค่ะแต่มันก็มีกระทบจิตใจเราบ้างแต่ใหม่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากแล้วก็ไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆที่ฟูมไฟแล้วก็เก็บความเครียดไปคนเดียวค่ะคือตอนนี้ใหม่เครียดใหม่ก็จะมีคนรอบข้างมากมายที่คอยแบบคอยมาอยู่กับใหม่คอยมาอย่างเพื่อนอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าใหม่อ่ะท่องทวิตแล้วก็จะโทรมาแล้วก็บอกฉันเห็นนะหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำแล้วก็อย่างพี่ก้าวเนี่ยปกติไม่เคยมากองถ่ายนะคะแต่มานั่งเฝ้าที่กองถ่ายเพื่อที่จะแบบสมมติดาวิหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วทำอย่างเงี้ยพี่ก้าวก็จะหยิบมือถือใหม่แล้วก็กระชากออกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะให้เราตรวจดีท็อกซ์ให้หนูอ่ะไม่เสพไม่ให้เสพเยอะแล้วก็นอกจากวันนี้จะมาขอโทษแล้วค่ะมาอยากขอบคุณด้วยคือท่ามกลางเสียงด่าเสียงติที่ใช้อารมณ์ค่ะไม่เห็นแฟนคลับไม่เห็นคนที่แบบคนที่รักเราคนที่อยู่ข้างเราคนที่ติเพื่อก่ออะค่ะคือติใหม่ติได้แต่ต้องติเพื่อก่อเนี่ยใหม่เห็นแล้วใหม่ขอบคุณแบบขอบคุณจากใจจริงๆแล้วใหม่ก็แบบจะไม่ลืมทุกคนเลยนะคะคือการที่เสพโซเชียลการที่ดูคอมเมนต์แรงๆเนี่ยบางทีเราจะมองแต่ด้านลบจนเราลืมว่ามีแฟนคลับเราที่เขาพยายามบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะค่ะซึ่งใหม่อยากจะขอบคุณแล้วใหม่ก็เห็นทุกคนจริงๆค่ะซึ่งขอบคุณมากๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงใหม่ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนแก๊งมอบ้างไหมคะคุยค่ะเพื่อนเพื่อนบ้างไหมเออใหม่ขอโทษอีกอย่างได้ไหมอ่ะใหม่ขอโทษแก๊งมอม้าของใหม่เลยนะคะใหม่ขอโทษเพื่อนเพื่อนใหม่ขอโทษจริงๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ทุกคนน่ารักมากวันนั้นเรามาถ่ายกันแล้วก็เออใหม่ขอโทษเขาที่พาเขามาจุดนี้อะค่ะเรื่องทั้งหมดเนี้ยอยากให้จบที่ดาวีคือถ้าอยากจะติอยากจะว่าอยากจะเตือนเนี้ยค่ะมาที่ดาวิได้เลยแต่ขออย่าแรงมาก
มาที่ใหม่ได้เลยติเพื่อก่อติเพราะว่าดาวิควรจะทำคอนเทนต์แบบนี้ในอนาคต example อย่างเงี้ยก็บอกหนูได้เลยเพราะว่าใหม่อ่ะเป็นนักแสดงแต่เพิ่งมาทำ YouTube ถ้างั้นถ้าจะเขียนคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีใหม่ก็ต้องมองกันไปว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้รู้และจำเป็นบทเรียนจริงๆค่ะทุกคนว่ายังไม่ร้องเพราะว่าอย่างที่บอกคนรอบข้างดีค่ะมีแค่วันแรกที่นอนไม่หลับกินยานอนหลับแล้วก็นอนไม่หลับใช่ค่ะนี่แค่วันแรกแล้วหลังจากนั้นก็คืออย่างที่บอกค่ะไปใหม่ก็ไปกองถ่ายเลยใหม่เจอเพื่อนเลยนะคะใหม่เจอพี่ๆทีมงานใหม่เจอทุกคนแล้วแบบทุกคนดีมากๆเขาแค่บอกมาว่าไงบ้างเขาก็ใหม่คุยกับเขาใช่ไหมคะใหม่ว่าทุกคนเครียดค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาโทรมาหาใหม่แล้วเขาก็บอกว่าใหม่นะใหม่น่าจะเซนซิทีฟสุดเพราะใหม่เป็นเจ้าของช่องเพราะว่ากระแสทุกอย่างยังไงแล้วใหม่ก็ต้องโดนตั้งรับเองแล้วซึ่งใหม่ไม่หนีไปไหนค่ะทุกคนใหม่รับผิดชอบจริงๆเพราะว่าคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์ของเราจริงๆอะค่ะซึ่งก็จะขอโทษจนกว่าจะให้อภัยน้องใหม่อย่างพี่กี้เองอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างจะโดนหนักเลยเพราะว่าเขาก็เป็นคนแบบคนที่ด้วยใช่ใช่เขาจะมีแบบเครียดมากไหมหนูว่าถ้าพี่ๆเจอทุกคนอะพี่ๆจะได้คำตอบที่ดีกว่าใหม่แหละแต่ว่าถ้าให้ดาวิตอบให้ดาวิว่าทุกคนอะไม่ได้นิ่งนอนใจทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรค่ะทุกคนโตกันหมดแล้วรู้แหละว่ามันคืออะไรแล้วก็อะไรสมควรทำไม่สมควรทำรู้แล้วค่ะตอนนี้เป็นบทเรียนให้เราทุกคนเลยคำพูดที่ไม่ดีใช้อารมณ์ในการวิจารณ์น้องใหม่จากจัดการท่านจะปล่อยผ่านคือพอมันเกิดขึ้นใช่ไหมคะพี่มันมีแบบบอกว่ามันด่าคำหยาบมีอยู่แล้วแน่นอนเนาะด่าอะไรหลายๆอย่างมันมีอยู่แล้วขุดอะไรขึ้นมาเยอะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะคือหนูก็นั่งอ่านไปปกติแต่ว่าแฟนคลับใหม่เขาก็จะบอกว่าสนใจเวนี้ไหมอะไรเงี้ยเวที่แบบอยากจัดการไหมสำหรับคนที่ไม่มีสติแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ทำค่ะแต่ว่าเราก็คิดไปบ้างแล้วใช่ไหมคะแบบอาจจะฟ้องเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะแต่ว่ายังไม่ทำค่ะอย่าเรียกว่ามีแคปไปบ้างแล้วเรียกว่าเก็บหลักฐานคือแสดงว่ามีเยอะเตรียมไปแล้วใช่ค่ะพี่หวาแฟนคลับส่งมาให้เยอะมากค่ะแล้วก็มีทั้งทีมงานหลังบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาให้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะยังไม่ได้ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเขาน้อมรับให้เราปรับปรุงตัวเองเนี้ยมันก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกค่ะมันไม่จำเป็นการแต่งเรื่องครับมันมีตัวละครโผล่ขึ้นมามากมายครับหนึ่งอย่างน้อยอยากจะบอกถ้าจะบอกว่าขอโทษทุกคนที่ส่งผลกระทบมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่3เลยค่ะเพราะว่าได้บทเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะพอมันมีการคืออย่างใหม่เองอ่ะใหม่บอกเลยว่าถ้าใครได้ดูคอนเทนต์ของใหม่แล้วอะค่ะใหม่เองก็เรียกอะไรใหม่ก็เสียใจที่มันออกไปในรูปแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันออกไปรูปแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงบุคคลที่3เพื่อให้มันไปต่อเรื่อยๆอะอยากให้มันแค่หยุดแค่นี้เพราะเรารู้แล้วว่าคนที่ตามมามันคืออะไรค่ะทุกคนก็ประมาณนั้นเลยค่ะคือใหม่อาจจะไม่อยากพูดถึงบุคคลที่3เลยค่ะนะวันนี้บุคคลอื่นจบเรื่องอยากให้จบไปแล้วเนี่ยไปกันครบใครแล้วมันก็อยากจบจริงๆค่ะก็แต่ใหม่ก็รอเวลาแหละเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอยู่วงการมานานเราก็รู้ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาใหม่เข้าใจจริงๆเอ้ยดาวิเข้าใจมากดาวิเข้าใจมากแล้วก็แบบใครที่พานอยู่ตอนนี้คืออะไรเงี้ยดาวิเข้าใจแบบทุกคนมีอารมณ์เข้าใจมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะผิดก็คือผิดต้องขอโทษแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ move on แล้วก็เรียนรู้กับมันให้ได้อะค่ะคิดหรือยังเราได้เรียนรู้อะไรจากลูกคนนี้บ้างโหใหม่คิดว่าใหม่อยู่ตรงนี้มานานแล้วใหม่จะเป็นคนที่รอบคอบใหม่คิดว่าใหม่จะเป็นคนที่มีสติมากกว่านี้แล้วนะกลายเป็นว่าเราเหมือนเด็กเหมือนกันอะเรามีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะมากเลยค่ะเราการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆอะค่ะหมายถึงว่าความผิดพลาดอะค่ะทุกคนมันมีแล้วใหม่เชื่อว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกในการผิดพลาดในชีวิตของใหม่มันจะต้องมีอะไรผิดพลาดแต่ว่าเราต้องเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็ต้องยอมรับว่าเราทำผิดไม่ใช่ว่า
เราไปเปลี่ยนแปลงมันว่าเราไม่ผิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องยอมรับมันค่ะพร้อมจะแก้ไขค่ะความคิดที่แบบว่ารู้สึกรักใหม่น้อยลงอะไรเงี้ยจากเหตุการณ์นี้หนูแบบเดี๋ยวจะทำให้รักเหมือนเดิมเดี๋ยวรอเวลาก่อนอันนี้ให้คำสัญญาเป็นแฟนเลยค่ะคือใหม่รู้แฟนๆใหม่อ่ะเจออะไรกับใหม่มาเยอะมากจริงๆค่ะใหม่จะขอบคุณที่ยังแบบยังรักแล้วก็ยังเอ็นดูใหม่เสมอมาค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ใหม่ก็จะพร้อมปรับปรุงตัวค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ผิดหวังแล้วก็ดูกันไปยาวๆนะคะเดี๋ยวจะทำให้รักเหมือนเดิมได้ค่ะขอบคุณพี่ๆค่ะไอ้สระสดใสแล้วค่ะเราเป็นไปกันเลยขอบคุณค่ะคุณที่เห็นแล้วก็เข้าไปดูนะขอบคุณนะคะสวยค่ะไปจ้าต้องมีแน่